ไม่พูดถึงงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมงาน Women Cancel นะครับก็จริงๆการที่พวกเรามาเขาเรียกว่าออกมาพูดตรงนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันดีมากเพราะว่าเขาเรียกว่าโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับมะเร็งในสตรีใช่ไหมครับแต่พวกเราก็คือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเราอยากจะนำเสนอว่าจริงๆแล้วมะเร็งในสตรีไม่ได้หมายความว่าสตรีเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ออกมาพูดนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็สามารถออกมาพูดแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่ารีแอคชั่นกับเรื่องนี้ได้เพราะผมมองว่ามะเร็งไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็โครงการนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าทำให้เขาเรียกว่าคนที่เป็นมะเร็งในสตรีเนี่ยมีความสะดวกสบายในเรื่องของการแพทย์การรักษานะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการบริจาคที่จะมีเครื่องมือที่เป็นเฉพาะสำหรับโรคในสตรีด้วยหรือว่ามะเร็งนะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าใครที่เขาเรียกว่าประสบปัญหานี้แล้วก็จะสามารถผ่านพ้นมันได้อย่างอบอุ่นครับผมนะครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้แค่ว่าเป็นกระบอกเสียงมาในงานระดมทุนครั้งนี้ครับผมก็พึ่งตรงว่ามะเร็งเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็อาจจะมีพึ่งตรงว่าทุกคนอาจจะมีคนรอบข้างที่เป็นมะเร็งเนาะก็จะได้รับเห็นว่าการรักษาเนี่ยมันเป็นยังไงการให้คีโมการฉายแสงครับมันจะมีความแบบว่าความมันจะมีความรู้สึกที่เจ็บอยู่บ้างเลยครับก็อยากให้การรักษาของเราเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็การง่ายการรักษาเนี่ยมันที่มีมากขึ้นก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่เป็นกระบอกเสียงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยว่าแบบสำคัญมากๆเลยคือในเรื่องของความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของโรคมะเร็งในสตรีนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่เขาเรียกว่าพิธีกรได้กล่าวไปแล้วก็พูดย้ำหลายๆครั้งก็คือบางคนไม่รู้ว่าเกิดขึ้นบางคนไม่รู้ว่าเป็นแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะความรู้จะทำให้ทุกคนอ่ะได้เข้าใจว่าอันนี้คือเป็นขั้นเริ่มต้นและเขาเรียกว่าโครงการนี้ก็คืออยากจะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลต่างๆวิธีการเช็คหรือวิธีการแบบเขาเรียกว่าดูแลตัวเองนะครับเพื่อให้สามารถรักษาได้หายขาดได้เพราะว่ามะเร็งก็อย่างที่ทุกคนรู้มันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตั้งแต่ระดับแรกๆเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็อาจจะเขาเรียกว่าง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับแบบตระหนักถึงเรื่องนี้มากๆและใครที่ดูอยู่ก็ฝากเริ่มระดมทุนด้วยนะครับเพราะเขาจัดมาเป็นปีที่18แล้วแล้วก็พูดตรงๆว่าใครที่มาในงานนี้ก็จะเห็นว่าแบบมีผู้ใหญ่หลายท่านที่เขาเรียกว่าช่วยกันระดมทุนมานานมากๆแล้วก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมมาช่วยกันระดมทุนใช่ครับก็ทำถึงมิทติ้งวันเกิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะมิทติ้งวันเกิดเหรอเป็นทีมนักเรียนเป็นน้องน้ำจริงๆวันนี้ก็มีคนแต่งเสื้อเรียนมาด้วยนะยังโดดเรียนนะน้องน้ำแต่ผมสีมาเลยก็สนุกดีครับผมก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดขึ้นมากๆครับภายในงานเนี่ยบรรยากาศอบอุ่นมากเหมือนเรากลับไปเจอพี่ๆน้องๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์จากแบงค์ด้วยเขาพาแม่ผมมาอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเท่าไหร่ว่าจะเดินมาได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยคือเราก็โทรหาแม่ตลอดว่าแม่เดี๋ยวกลับไปหาที่บ้านนะคนเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบจะเป็นลมเป็นแรงนี่ก็เลยไม่ได้ให้แกมาแต่พอในงานจริงๆแล้วเนี่ยเดินถือเค้กมากับพ่อกันเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยครับก็เซอร์ไพรส์มากเป็นปีที่ดีมากๆมีคนอยู่รอบข้างเราเยอะมากๆก็อบอุ่นครับอะไรที่เราคิดว่าอันนี้คือของขวัญที่เซอร์ไพรส์สุดเรื่องของเรื่องคือเรามีโอกาสได้คุยกับแม่ของมอสแล้วแม่มอสก็เลยอธิบายหมายความว่าเล่าให้ฟังว่าไม่เคยเซอร์ไพรส์มอสได้สำเร็จเลยสักครั้งเดียวเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้แม่กับพ่อเซอร์ไพรส์มอสได้สำเร็จสักครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากเซอร์ไพรส์มอสด้วยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละจะทำให้เซอร์ไพรส์เขาได้ดีที่สุดแล้วก็โจทย์ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ไม่โป๊ะยากมากแม่ทำการแสดงยังไงบ้างแม่ทำการแสดงแต่โป๊ะมากแต่มอสไม่ทำจับแม่จับไม่เอ้ยหมอจับไม่ได้ก็เลยรู้สึกโอเคก็ผ่านพ้นไปใช่ผมตายใจมากเหมือนกันนะอะไรนะตายใจมากคือเขามีจุดบอดที่เขาโป๊ะหลายจุดมากแต่ด้วยความที่ผมทำงานเนี่ยฮะว่าทำงานเราไม่ได้คิดว่าจะเขาจะเซอร์ไพรส์หรืออะไรเงี้ยเราคิดแค่ว่าทำงานยังไงให้ดีวางแผนอะไรเงี้ยยุ่งอยู่กับงานแล้วก็เลยลืมคิดไปเลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์ต่างๆเนี่ยครับเอาก็อะไรที่จับโป๊ะได้มั่งอะไรที่จับโป๊ะได้มั่งคือมันจะมีห้องเรียกว่าห้องแต่งตัวห้องเก็บของต่างๆครับเขาปิดห้องนึงไว้ซึ่งจริงๆเราควรไปอยู่ห้องนั้นแล้วเขาบอกว่าปิดไว้เพราะว่ามันห้องมันเหลืออะไรเงี้ย
ซึ่งจริงๆเป็นไปไม่ได้ที่ต้องปิดอันนี้โป๊ะหนึ่งละสองคือแบบแม่ล่ะแม่อะไรเงี้ยคือเหมือนถามเราถามหาแม่ตลอดว่าเออแม่จะรู้ไหมนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มโป๊ะละแต่ว่าเราไม่ได้คิดไม่ถึงแบงค์ถามแบงค์ถามว่าเออโทรหาแม่ยังอ๋อแสดงว่าคนที่ทำการแสดงได้ดีคือแม่และคนที่โป๊ะก็คือแบงค์ใช่คนที่ไม่อยู่ใกล้ๆอ่ะนะคือโป๊ะหมดแต่ผมทำได้ดีมากนะอ๋อเหรอใช่เขาบอกว่าเธอโป๊ะเธอจะไปทำได้ดีไหมไม่แต่สุดท้ายเขาก็จับไม่ได้ไงแม่เชื่อมตากับคุณแม่นานไหมนานไหมหรออุ้ยหลายวันก็คือมันจะมีวันนึงที่เราอ่ะไปบ้านมอสแล้วก็แม่ก็ทำกับข้าวให้กินแล้วแม่ก็เหมือนแบบทำกับข้าวเสร็จแล้วมอสกินเสร็จแล้วก็หลับหลับเพราะว่าเวลาขับรถจากที่สมุทรปราการมากรุงเทพอ่ะมันใช้เวลานานแม่ก็เลยบอกให้มอสหลับไปแป๊บนึงเพื่อให้เก็บแรงใช่ไหมระหว่างนั้นแหละผมพ่อแม่เดินเข้าไปในครัวแล้วก็พูดกันซุบซิบว่าเดี๋ยวจะทำวันนี้นะเดี๋ยวจะทำอย่างนี้เดี๋ยวแม่ใส่ไซส์อะไรแล้วก็นั่งลิสต์ไซส์แล้วก็ไปหาเสื้อผ้าที่แบบมีความน่ารักนักเรียนให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวผมจะเอาเค้กนู่นนี่นั่นมาให้แล้วเดี๋ยวเข้ามาตอนนี้ตอนนั้นเลยก็วางแผนกันแต่พ่อเป็นคนที่แบบตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเขาไม่เคยแบบเซอร์ไพรส์ใครมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งใหม่ของเขาก็เหมือนแบบทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยก็น่ารักดีผมมองว่าแบบก็เป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักดูเหมือนเป็นซีนในละครนะในห้องครัวคนจะสั่งคนขนาดล้างจานน่ะไม่คือเขาวางแผนแล้วต้องมีคนล้างจานด้วยนะเขาเสียงจะได้ดังซีนในละครแล้วเขาวางแผนไม่เท่าไหร่แต่เราอะหลับจริงด้วยทีเนี้ยเขาบอกให้เราหลับก็หลับจริงอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกว่าในวันงานพ่อแต่งตัวแล้วก็เดินไปเดินมาตั้งแต่เช้าแต่ซีนจริงๆคือหกโมงเย็นนั่นแหละก็คือซ้อมคิสติ้งชุดรอไว้ก่อนรอเข้าฉากตอนเย็นใช่อีกตาคนนึงอีกตาท่านนึงซ้อมบ๊ายบายด้วยซ้อมบ๊ายบายด้วยซ้อมบ๊ายบายแต่ไปจริงทำอย่างนี้จริงๆพอเขาเซอร์ไพรส์เสร็จเราได้ไปถามพ่อแม่ไหมว่าทำไมถึงไปร่วมกระบวนการถามไปซักไซส์ใหญ่เลยแต่แม่ก็ไม่ยอมตอบเขาก็รักแบงค์แล้วพอโมเมนต์ที่เขาถือเค้กมาแล้วเราน้ำตาไหลไหมหรือมีคืออะไรโอ้โหปล่อยอย่างโฮเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราสายตาสั้นแล้วเรามองไปไม่เห็นข้างหลังใช่ไหมฮะเห็นชุดนักเรียนเหมือนกันหมดก็เห็นเหมือนกันหมดเอ๊ะใครยืนถือเค้กมาอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจจังเลยเอ้าแม่เรานี่มันเหมือนเป็นซีนในหนังมากเลยอ่ะเป็นฟีลแบบคนเดินมาใช่ไหมครับแล้วกล้องไม่โฟกัสแล้วกล้องค่อยๆโฟกัสค่อยๆโฟกัสแล้วมันก็ปึ้งมันแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยพ่อแม่เราในระยะกี่เมตรประมาณไหนดีประมาณกระจกตรงนี้ก็ใกล้อยู่นะคือใกล้อยู่คือมันตลกมันมีซีนนะฮะมีคนถ่ายไว้ด้วยในแอป TikTok อะไรอย่างเงี้ยฮะแบบแม่ช่วยกันถ่ายตลกตรงที่ว่ามีเค้กด้วยแล้วก็หันไปเค้กด้วยแม่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็พังรวมมาดีใจฮะจริงๆแม่อวยพรยังไงจริงๆเราก็อวยพรหลังบ้านเลยฮะแต่ว่าอวยพรหน้าบ้านก็จะเป็นอวยพรแบบกุบกิบน่ารักเพราะว่าเป็นคนแบบเขินกล้องเขินคนเลยครับยิ่งพ่อนี้ไม่เลยไม่พูดเลยตอนนั้นคือพูดแค่ว่าขอให้ลูกมีความสุขแค่นี้เขินมากสั่นทั้งตัวด้วยความที่เราเป็นคนโดนเซอร์ไพรส์เราให้ทีมนักแสดงทีมนี้กี่คะแนนมีผู้จัดผู้กำกับและนักแสดงร่วมสุดสุดครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตให้การเซอร์ไพรส์ครั้งนี้10แล้วกันโอ้เป็นเซอร์ไพรส์แยบยลมากแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหนจะทำให้ผมแบบเสียน้ำตาได้ขนาดแล้วจะให้ความรู้สึกรวมของผู้จัดผู้กำกับนักแสดงร่วมใช่ดูเหมือนไม่อยากให้ให้10ให้10หมดเลยเพราะว่าเป็นงานที่ตอบดีเป็นงานที่ผมตั้งใจแล้วก็มันเป็นแบบที่ผมคิดไว้เลยใช่ก็ดีใจแต่ถ้าผมนะมองเห็นตรงนู้นเลยคือพูดเลยนะเซอร์ไพรส์ผมก็ยากเพราะว่าผมเป็นคนที่จับผิดไม่รู้เรารู้สึกเราฉลาดอะเราไหวพริบไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเขาไม่ฉลาดหมายความว่าเราอะรู้สึกว่าเราฉลาดเรามีเซนส์เยอะเราจะรู้เยอะเราทำงานเยอะอะเราจะรู้อุ๊ยจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่เซอร์ไพรส์แล้วรู้แล้วอันนี้จะทำนั้นทำนี้ไม่จริงไม่จริงเรารู้เยอะไม่จริงพออยู่จุดนั้นอะแบงค์จะทำงานจนลืมคิดตรงนี้ไปอาจจะมีคิดมาบ้างแต่ว่าคงไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องนี้ก็เลยท้าเขาแล้วบอกว่าอีก2เดือนอ่ะแน่จริงก็เซอร์ไพรส์ให้ได้อย่างผมอ่ะก็อาจมีคิดอยู่บ้างเอ้ยจะมีเซอร์ไพรส์แบ่งป่ะนะมันจะจบแล้วอะไรเงี้ยเพราะเขาดูมั่นใจในสิ่งที่เขาการันตีมาว่าเขาเป็นคนที่มีเซนส์เอาผมพูดตรงๆว่าแบงค์เป็นคนที่ไม่ค่อยมองสิ่งใกล้ตัวสิ่งนี้จะไม่คอนเสียตาอีก2เดือนฮะรอดูเราขอดำเขาให้โจทย์ใบนี้เราเริ่มโฟกัสเลยอะไรแค่ตัวโฟกัสหมดแบงค์จะเป็นคนที่มองไกลมากเราเป็นคนมองภาพใหญ่ใช่ไม่แบบว่าทํางานหรืออะไรเงี้ยครับจะเป็นคนมองไกลมองกว้างแต่จะไม่มองตรงนี้ใกล้ๆตัวเองจะมองยังไงอ่ะนะจะไม่มองใกล้ๆตัวเอง
พราะฉะนั้นเขาจะตายตรงนี้แหละฮะแบงค์กี้จดออกอย่างเขาให้ที่บทได้เขาใบมาละจำได้หรือลืมอ่ะสองเดือนนะโอ้อีกนานจังเลยทำไมใบไม่ใบใกล้ๆน่าจะพาแม่เขามาเซอร์ไพรส์แล้วมีของขวัญให้เขาไหมอะไรนะมีของขวัญอะไรให้อีกจริงๆแล้วของขวัญของเราคือการตื่นเช้ามาแล้วไม่วีนวันเดียวหรอทุกวันอ๋อพยายามอยู่ไม่จริงของขวัญที่ให้เขาเลยอ่ะคือการเขาเรียกว่าทำให้ความฝันของพ่อแม่ที่อยากจะเซอร์ไพรส์ลูกคนคนหนึ่งอ่ะสำเร็จผมว่าอันนี้คือของขวัญชิ้นใหญ่มากที่เขาจะจำไปตลอดเลยว่าเคยมี1ปีที่พ่อแม่มาเซอร์ไพรส์แล้วมันจะเป็นวันเกิดที่แบบมีความสุขที่สุดสำหรับเขาอะไรเงี้ยก็เลยมอบตรงนี้ให้คือสิ่งของอ่ะจริงๆมอบให้กันตลอดอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเป็นสเปเชียลแต่ของผมอยากได้นะเพราะผมอยากแจ้งให้ทราบอีกเหรอแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบว่าจริงผมมันก็จะมี10นิ้วเนาะของขวัญคอก็ไม่ค่อยมีอะไรของขวัญของฉันคือเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจปลูกมากไม่เอานะต้นไม้ไม่อยากได้ต้นไม้แคนตัสดูสินะเราต้องดีใจสิทำการแสดงว่าเราดีใจไม่ใช่คือมันดับตรงไหนยังว่างมือนิ้วก็จะมีมือยังว่างซื้อให้ตลอดที่ใส่อยู่เอ้าหมายความว่าไงหมอเขาจะไม่ซื้อให้หรอจะซื้อให้ได้จะซื้อได้มีคอลเลคชันใหม่รับวินเทอร์จริงเนาะทุกแบรนด์มันรีเซลมันแบบมันมีคอลเลคชันใหม่ตลอดอาจจะรับหน้าหนาวเพราะอีก3เดือนก็ไปดีหน้าหนาวใช่ไหมเห็นไหมล่ะคุณพี่ก็รู้ใจฉันแล้วของขวัญที่แฟนคลับเขามาให้มีอะไรบ้างเพราะว่าคู่เราช่องค่อนข้างที่ได้ของแปลกอุ้ยแต่ว่าแปลกอีกสิ่งหนึ่งคือแปลกก็คือพักนี้ไม่ได้ของแปลกแล้วเพราะแต่เราแจ้งให้ทราบไปครั้งที่แล้วแล้วว่าอย่าเอาได้ของดีมาเลยแฟนอยากให้เขาใส่ของดีบ้างไม่เพราะว่าตอนเนี้ยกำลังเครียดกันมากว่าจะเอาพระอะไรนะนาคปลกอ่ะไปวางตรงไหนเพราะแฟนๆส่งพระนาคปลกมาองค์เบลอเลยแล้วเราก็แบบเอาไงดีอ่ะนิมนต์ท่านไปไหนเราจะไปวางไว้ตรงไหนผิดห่วงจุ้ยไหมอะไรเงี้ยคือยากอ่ะก็เลยบอกแฟนๆว่าแบบครั้งหน้าเวลาส่งอะไรมาให้ส่งอะไรที่มันแบบง่ายๆอันนี้ยากสำหรับเราก็เลยว่าอุ้ยองค์พระผ่านเลยมาว่าเนี่ยขนส่งองค์พระคุณจะร้อนที่ถือว่าแปลกนะสำหรับเราครั้งที่แล้วก็คือมีปลามีอะไรให้ได้เยอะใช่แปลกไหมไม่ค่อยแปลกไม่ค่อยแปลกมีของแปลกมาเยอะฮะบางทีแบบมีตาหมึกปั๊มอะไรเงี้ยมีมาหมดเลยงงไปหมดอยากจะขอบคุณแฟนๆมากที่เขายังดูแลเรามาถึงแล้ววันนี้เนี่ยฮะยืนกันอยู่เต็มเลยแม่มาสายเหรอเนี่ยเขาแรงมากแม่ว่าแม่รีบแล้วเราเล่นแม่ก็จะขอบคุณยังไงล่ะฮะก็ขอบคุณจริงๆก็นี่พูดให้ทุกคนฟังเลยก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่เคียงข้างกันนะครับก็เป็นปีที่2แล้วอยู่ในวงการนะครับก็มีความสุขมากอบอุ่นมากๆครับผมแล้วก็ได้รับความรักแบบเต็มอิ่มก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปปีที่3ปีที่4ไปเรื่อยๆขอบคุณนะแม่นะ